สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคนไทยไม่ทิ้งกันรายการสาระดีๆเพื่อสังคมไทยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นหน่วยงานใดองค์กรใดนะคะที่ล้วนแล้วแต่คิดและทำสิ่งดีๆในการที่จะดูแลคนไทยดูแลคนในสังคมไทยแล้วก็จะนำเสนอเรื่องราวดีๆเหล่านั้นค่ะเพื่อเป็นหนึ่งนะคะในกระบอกเสียงในการจะเผยแพร่สิ่งดีงามรวมถึงเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆในสังคมได้ร่วมทำสิ่งดีๆเหล่านี้ด้วยนะคะแน่นอนว่าวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเสถียรนะคะหมอจุ้มจิ้มค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะสำหรับรายการคนไทยไม่ทิ้งกันในวันนี้ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องราวในเรื่องของการดูแลสังคมไทยนั้นเนี่ยนะคะเราจะนำเสนอกันแล้วสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้นะคะสังคมประเทศไทยของเรากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแน่นอนต้องมีหลายๆส่วนหลายๆฝ่ายต้องมีการปรับตัวสิ่งสำคัญอย่างนึงค่ะที่จะต้องเกี่ยวเนื่องอย่างมากกับการที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวนั่นก็คือเรื่องราวของสุขภาพนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้เพื่อให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้รู้จักเท่าทันเตรียมตัวแล้วก็จะได้มีการเตรียมใจตั้งแต่เนิ่นๆนะคะว่าเอ๊ะเราจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างกับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวของประเทศไทยของเรานะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณหมอนะคะท่านนะคะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารบริษัทโรงพยาบาลธนบุรีชุมพรแล้วก็ยังดำรงตำแหน่งนะคะเป็นกรรมการบริหารบริษัทโรงพยาบาลธนราชทุ่งสงในเครือธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปด้วยนะคะขอต้อนรับท่านนายแพทย์สมจิตชีเจริญค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับค่ะกำลังดังมากเลยค่ะสำหรับธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปอันนี้แบบว่าตามอยู่ค่ะเพราะว่ามีเรื่องราวของการทำอะไรสิ่งต่างๆเด่นชัดมากในเรื่องของการเตรียมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจิ้มๆก็พยายามที่จะหาข้อมูลแล้วก็จะเตรียมตัวก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยก็เลยพยายามศึกษาเลยรู้ว่าทางธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปเนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็โดดเด่นในด้านนี้มากวันนี้เลยรู้สึกเป็นเกียรติมากที่คุณหมอสละเวลามาพูดถึงให้เราฟังนะคะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณรายการคนไทยไม่ทิ้งกันด้วยครับที่ให้โอกาสครับค่ะซึ่งจริงๆวันนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าเราต้องยอมรับว่าจริงๆปัจจุบันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวถึงแม้ตอนนี้มันก็จะเริ่มเห็นและเริ่มมีและเหมือนกับสิ่งที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจะเริ่มเป็นเรื่องของสถาบันการศึกษาที่เด็กๆรุ่นใหม่เกิดขึ้นน้อยลงคนอายุน้อยเริ่มเข้าเรียนน้อยเพราะว่าเกิดน้อยแต่ว่าประชากรที่จะมากขึ้นก็คือผู้สูงอายุใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นปัญหาผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นในเรื่องราวของสุขภาพในสังคมไทยมันจะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะครับผมคือจริงๆต้องคุยกับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็คุยกับคุณหมอจุ้มจิ้มก่อนนะครับว่าเรานิยามคำว่าผู้สูงอายุกันก่อนดีไหมครับดีเลยค่ะเพื่อให้รู้สึกว่าเรายังไกลนิดนึงกับถ้าผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาตินะครับก็กำหนดว่าคือคนที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปถือว่าเป็นผู้สูงอายุก็เรามาดูตัวเราเองกันก่อนนะครับว่าใกล้หรือไกลขนาดไหนก็คิดว่าสำหรับคุณหมอจุ้มจิ้มยังคงไกลเนาะแต่สำหรับผมอาจจะใกล้ละนะครับก็ประมาณนั้นถ้าถามผมว่าสังคมผู้สูงอายุณเวลานี้เนี่ยเป็นประเด็นปัญหาด้านหนึ่งของประเทศเราหรือไม่ผมก็ต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราดูจากสถิติของประชากรของบ้านเราอะนะครับก็คือว่าตั้งแต่ปี2550เป็นต้นมาเนี่ยประชากรบ้านเราเนี่ยประชากรสูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเนี่ยมีมากกว่า 10% ละเมื่อไหร่ที่ประชากรที่สูงอายุมากกว่า60ปีเนี่ยมีมากกว่า 10% เนี่ยเราเรียกว่าสังคมนั้นเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุก็แปลว่าประเทศเราเนี่ยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี2550เป็นต้นมาละแล้วก็คาดว่าในปี2563เนี่ยประเทศเราจะมีผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า60ปีถึง 15.3% ของประชากรก็เยอะนะครับเยอะนะครับแล้วก็ปัญหาที่คุณจุ้มจิ้มบอกว่าคุณหมอบอกว่าเด็กเกิดน้อยจริงฮะในรอบเกือบ10ปีนี่เด็กเราเกิดน้อยประชากรวัยเจริญพันธุ์เกิดน้อยตอนนี้มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมีผลกระทบต่อโรงเรียนและผลกระทบอันนึงก็คือพอเด็กเกิดน้อยประชากรวัยแรงงานคงที่แต่ผู้สูงอายุเยอะขึ้นจากสถิติเนี่ยคนทำงาน100คนเนี่ยต้องรับภาระดูแลผู้สูงอายุ16คนซึ่งตัวเลขพวกนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็กลายเป็นประเด็นทางสังคมอันหนึ่งครับผมนี่คือสภาพปัญหาที่เราเจอนี่คือปัญหาในเรื่องของสังคม
ทั่วไปในบ้านเราที่กำลังจะต้องเจอประมาณนั้นเลยครับประมาณนั้นเลยครับแต่สิ่งที่สำคัญที่จะคุยกันประเด็นวันนี้ก็คือเรื่องของปัญหาสุขภาพอายุก็มาพร้อมความเสื่อมใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับถูกต้องแล้วปัญหาที่จะต้องตามมาคือเรื่องของปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยครับผมเราจะต้องเรามีการเตรียมรับมือเกี่ยวกับปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างคะครับผมเรียนอย่างนี้ก่อนว่าอันนี้จากสถิติเลยนะครับว่าผู้สูงอายุเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นอย่างที่อาจารย์คุณหมอจุ้มจิ้มบอกว่าปัญหาสุขภาพจะตามมาจากความเสื่อมเป็นเรื่องสำคัญนะครับจากการติดตามเรื่องของสถิติความเสื่อมเลยก็ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุเนี่ยเราพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยเมื่ออายุเกิน60ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับจะมีปัญหาเรื่องความสามารถในการเคลื่อนไหวเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพอันดับใหญ่เลยมีประมาณ 58% ทีเดียวค่ะนะครับถัดมาก็คือปัญหาเรื่องของการได้ยินการได้ยินหูไม่ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณ 24% ค่ะและปัญหาเรื่องการมองเห็นคือปัญหาเรื่องตาก็ 19% และนอกนั้นก็จะเป็นปัญหาถัดๆมาเช่นปัญหาการรับรู้ปัญหาเรื่องของการสติปัญญาปัญหาเรื่องของจิตใจต่างๆก็จะรองลงมาเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้มันทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดจากความเสื่อมของร่างกายซึ่งมันจะมีโรคทั้งที่เกิดจากความเสื่อมซึ่งเรารับทราบอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นต้อกระจกซึ่งเกิดจากเลนส์แก้วตาเสื่อมข้อเข่าเสื่อมก็ทำให้เกิดอาการปวดเข่าลิ้นหัวใจเสื่อมอะไรต่างๆแล้วก็กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มใหญ่ก็คือเป็นโรคเรื้อรังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เราเรียกว่า NCD มาครบครับเบาหวานความดันโรคหัวใจมากันครบเป็นแพ็ค มากันครบครับผมมาเป็นแพ็คเกจเลยใช่ครับนี่คือปัญหาของสุขภาพของผู้สูงอายุก็เลยเราทำให้เหล่านี้เนี่ยครับด้านหนึ่งก็ทำให้คุณภาพชีวิตของท่านผู้สูงอายุเหล่านั้นเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ลดลงนะครับต้องการการพึ่งพิงต้องการการดูแลต้องการการแคร์เป็นพิเศษมากขึ้นครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งรับในเรื่องของการรักษาพยาบาลหรือว่าการสาธารณสุขทุกหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสุขภาพคงจะต้องมีการตั้งรับกันอย่างมากแน่นอนนั่นเรื่องสำคัญเรื่องสำคัญนะคะถ้ามีโอกาสอาจจะได้คุยในรายละเอียดว่าเราปัจจุบันนี้ไปถึงไหนแล้วแต่ว่าถ้าพูดถึงคำถามนึงก็คือแล้วผู้สูงอายุเนี่ยจะสามารถมีกิจกรรมอะไรในการที่จะส่งเสริมสุขภาพของตัวเองได้บ้างคะอาจารย์ก่อนจะตรงนั้นเนี่ยคำถามตรงนี้สำคัญครับท่านผู้สูงอายุทั้งหลายเนี่ยจริงๆการก้าวเข้าสู่ความสูงอายุเนี่ยพูดก็พูดมันก็มีการเตรียมการนะครับเพราะว่าเราก็พอจะทราบใช่ไหมครับอย่างผมก็อาจจะพอจะทราบว่าเอ๊ะอีกไม่กี่ปีแล้วนะ ที่ผมจะต้องเดินทางไปถึงตรงนั้นก็ตรงนี้เนี่ยเวลาเตรียมการเนี่ยอันที่หนึ่งเราก็คงต้องทำใจซะก่อนทำใจให้เตรียมรับกับสถานการณ์สถานภาพเช่นนั้นนะครับหลักใหญ่ๆเลยสำหรับผู้สูงอายุทุกท่านเนี่ยเราก็คงใช้หลักผมอาจจะใช้หลักทั่วๆไปที่จำกันได้ง่ายๆเราคุยกันอยู่เสมอก็คือหลัก5อ.ใช่ไหมครับหลัก5อ.อันที่หนึ่งก็คือเรื่องของอาหารตรงไปตรงมาครับเรื่องของอาหารเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะรับประทานอาหารได้น้อยลงเนื่องจากมีสุขภาพฟันสุขภาพฟันที่ด้อยลงนะครับแล้วก็เรื่องของระบบย่อยอาหารที่แย่ลงหรือความอยากในการรับประทานอาหารลดลงแต่เรื่องความต้องการสารอาหาร5หมู่เนี่ยยังคงมีความสำคัญดังนั้นเรื่องอาหารจึงมีความสำคัญที่ผู้สูงอายุอาจจะต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษในการเลือกรับประทานอาหารซึ่งในรายละเอียดก็จะมีอีกหลายเรื่องนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนะครับแน่นอนผู้สูงอายุเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของข้อเข่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของข้อตะโพกหรือต้องระวังการหกล้มแต่การออกกำลังกายก็ถือเป็นเรื่องสำคัญครับอาจารย์ครับดังนั้นกลุ่มเหล่านี้เนี่ยผู้สูงอายุทั้งหลายเนี่ยผมอาจจะเรียนแนะนำท่านผู้สูงอายุว่าการออกกำลังกายเนี่ยท่านอาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องของการออกกำลังกายทั้งในเรื่องของการใช้เรื่องของแอโรบิกแต่อย่าให้รุนแรงเกินไปนักนะครับทั้งในเรื่องของการยืดหยุ่นนะครับเพื่อให้ข้อและกล้ามเนื้อข้อต่อของเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นอาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องของกำลังของกล้ามเนื้อการออกกำลังกายโดยใช้แรงต้าน
และที่สำคัญอันนึงที่เรามักจะมองข้ามก็คือเรื่องการออกกำลังกายเพื่อคงสถานภาพการเคลื่อนไหวของเราให้มีความสามารถในการเคลื่อนไหวในระดับที่ดีพอควรในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับแต่ท่านผู้สูงอายุครับการออกกำลังกายของท่านทั้งหลายเนี่ยผมแนะนำว่านอกจากชีวิตประจำวันแล้วการงานในชีวิตประจำวันซึ่งมันต้องด้อยลงอยู่แล้วการออกกำลังกายควรมีการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเพื่อประเมินสถานภาพร่างกายของเรานะครับในอที่3เนี่ยคือเรื่องอารมณ์ตรงนี้มีความสำคัญครับผู้สูงอายุของเรามีปัญหาเรื่องจิตใจมีปัญหาเรื่องภาวะซึมเศร้ามีปัญหาเรื่องภาวะต้องพึ่งพิงมีปัญหาเรื่องการไม่ยอมรับกับภาพลักษณ์ของตัวเองซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นก็อาจจะทำให้อารมณ์นะฮะมีปัญหาดังนั้นเราจึงต้องพยายามปรับอารมณ์ของเราเบื้องต้นอย่างที่ผมเรียนนะครับการเตรียมจิตเตรียมใจการเตรียมพร้อมการใช้หลักทางการทางศาสนาการใช้เรื่องของการอะไรต่างๆเพื่อที่จะทำให้ร่างกายจิตใจของเราเนี่ยพร้อมที่จะรับกับสถานภาพเหล่านั้นเป็นเรื่องสำคัญครับส่วนอีก2ออาจจะเป็นถัดมาก็คือเรื่องอาคารสถานที่เรื่องอาคารสถานที่ที่อยู่ที่อาศัยท่านผู้สูงอายุทั้งหลายอาจจะต้องเน้นเรื่องสถานที่ที่ท่านคุ้นชินเรื่องอารยสถาปัตย์ที่ต้องถูกออกแบบใช่ไหมครับน่าสนใจมากอันนี้ใช่ไหมครับให้เหมาะสมไม่ว่าเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยเรื่องห้องนงห้องน้ำห้องท่าเรื่องอะไรต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยและที่ผมเน้นอันหนึ่งก็คือลูกหลานทั้งหลายครับท่านบางทีท่านอาจจะเจตนาดีประสงค์ร้ายไปปรับที่อยู่ที่อาศัยให้มันดูสวยงามมีความลื่นมีความอะไรต่างๆจริงๆท่านผู้สูงอายุท่านอาจจะคุ้นชินกับที่ที่ท่านอยู่แล้วท่านอาศัยความคุ้นชินอย่างนั้นก็อันนั้นน่าจะดีสำคัญกว่าใช่ไหมครับอยากให้แบบอยากให้ใหญ่ขึ้นใช่อยากให้สวยงามสบายอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเกี่ยวกับแต่ว่าพอไปปรับเปลี่ยนสถานที่ท่านไม่คุ้นท่านไม่คุ้นชินมีปัญหาเรื่องพัดตกหกล้มมีปัญหาเรื่องอะไรต่างๆอันนั้นต้องระวังนะครับสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของงานอดิเรกอสุดท้ายคืองานอดิเรกอย่าละเลยครับท่านผู้สูงอายุท่านที่ยังมีความสามารถในการทำอีกตั้งหลายเรื่องนะครับกับกิจการงานเหล่านี้งานอดิเรกเหล่านี้เราจะเห็นเลยนะครับเดี๋ยวนี้เราส่งเสริมให้ท่านผู้สูงอายุเล่นโซเชียลมีเดียการเล่นเฟซกันไลน์กันคุยกันอะไรต่างๆงานอดิเรกเหล่านี้มีประโยชน์ครับโอ้โหนะคะจริงๆแล้วเป็น5อที่แตกต่างจากการคุยในรายการสุขภาพทั่วไปเพราะมีเรื่องของอาคารกับงานอดิเรกที่เข้ามาอันนี้เฉพาะกลุ่มสำหรับผู้สูงอายุจริงๆเราอยากจะเน้นเลยครับอันนี้นะคะก็สามารถนำปรับไปใช้สำหรับทุกครอบครัวที่มีผู้สูงอายุได้เพราะว่าครอบครัวนี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเป็นผู้ที่ดูแลตรงนี้อยากให้คุณหมอให้ความเห็นในเรื่องของการที่ครอบครัวของบทบาทของครอบครัวในการที่จะดูแลผู้สูงอายุหรือว่าการจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวค่ะครับผมว่าครอบครัวมีความสำคัญครับค่ะจริงๆแล้วสังคมไทยเนี่ยต้องเรียกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันคนไทยไม่ทิ้งกันแล้วครอบครัวเราก็จะไม่ทิ้งกันเทียบกับในต่างประเทศหลายที่แบบพอลูกโตเขาก็จะให้ลูกออกไปแล้วคุณแล้วส่วนใหญ่ผู้สูงอายุก็จะดูแลตัวเองใช่ครับค่ะจริงๆครอบครัวเราเนี่ยเบื้องต้นของครอบครัวไทยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าครอบครัวขยายเราอยู่ด้วยกันหลายรุ่นนะครับหลายรุ่นมีรุ่นปู่ย่าตายายลูกหลานเหลนอะไรต่างๆอบอุ่นแต่เดี๋ยวนี้จริงๆครอบครัวไทยของเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันมากขึ้นแต่จริงๆบทบาทของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุนี่มีความสำคัญนะครับผมไม่อยากให้ลูกหลานเนี่ยละเลยเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือความกตัญญูกตเวทีนี่ถือเป็นคุณธรรมสำคัญ คือถ้าเราได้ดูแลผู้สูงอายุในบ้านลูกหลานก็ได้เห็นได้มองได้ดูวันหนึ่งท่านสูงอายุแล้วลูกหลานก็ได้ดูแลตามดังนั้นทั้งในเรื่อง5อที่เราคุยกันเมื่อกี้ผู้สูงอายุท่านหลายเรื่องท่านทำได้ด้วยตัวเองแต่หลายเรื่องท่านอาจจะทำไม่ได้ด้วยตัวเองเช่นเรื่องอาหารอย่างนี้นะครับบางทีท่านอาจจะไม่สามารถจะไปซื้อหาอาหารด้วยตัวเองได้แต่คนในสมาชิกในครอบครัวลูกหลานเราอาจจะต้องมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ว่าอาหารที่ท่านควรทานเป็นอย่างไรไปซื้อหาอาหารที่เหมาะสมกับท่านที่ควรจะทานอันนี้เป็นตัวช่วยการออกกำลังกายก็เหมือนกันบางทีท่านอาจจะออกกำลังกายโดยคนเดียวไม่ได้ลูกหลานอาจจะต้องมาร่วมกันช่วยกันออกกำลังกายหลายท่านแล้วก็ช่วยกันดูแลด้วยมันก็จะช่วยงานอดิเรกอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ครอบครัวเนี่ยสัมพันธ์กันใกล้ชิดด้วยแล้วก็
มีบทบาทที่จะทำให้เพราะว่าถ้าครอบครัวอยู่ใกล้ชิดเนี่ยผมว่าเรื่องสำคัญเลยคืออารมณ์มันจะได้ตรงนี้ค่ะใช่มันจะได้ตรงนี้ไม่ถูกปล่อยให้เหงาซึมเศร้าอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมประมาณว่าอย่างนั้นเลยครับอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าผู้สูงอายุมีอารมณ์ดีไม่อยู่ในภาวะซึมเศร้าถึงแม้ว่าท่านมีภาวะที่ต้องการการพึ่งพิงบ้างแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำให้ท่านมองเห็นว่าท่านมีคุณค่าในตัวของท่านเองด้วยเนี่ยนะครับอยู่ร่วมกับลูกหลานด้วยตรงนี้มีความสำคัญนะคะซึ่งก็คือยังไงก็ตามเนี่ยโชคดีที่ครอบประเทศไทยของเรามีสถาบันครอบครัวที่ค่อนข้างอบอุ่นอันนี้ต้องเน้นเลยนะคะค่อนข้างอบอุ่นอบอุ่นแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างในต่างประเทศก็เลยจะเป็นสิ่งนึงที่จะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยดูแลและทำให้เราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างดีถูกต้องได้การดูแลคนในครอบครัวได้อย่างดีมีความสำคัญมากนะคะมาถึงประเด็นสุดท้ายอันนี้จิ้มๆอยากจะถามมากๆเลยค่ะในเรื่องของการเตรียมตัวต้อนรับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาครัฐแล้วก็เอกชนจริงๆแล้วเนี่ยทางเอกชนเนี่ยทางฝั่งของทางธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการจะสร้างคอมมูนิตี้สำหรับสังคมผู้สูงอายุเลยแต่ว่าเดี๋ยวขอความเห็นในเรื่องของภาครัฐก่อนนะคะครับผมจริงๆแล้วภาครัฐเนี่ยได้มีการเตรียมการในเรื่องนี้มานานเนิ่นนานหลายปีนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะก็มีการเตรียมการเรื่องนี้เยอะโดยเฉพาะโครงการที่เราเรียกว่าการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่เราเรียกว่าลองเทอมแคร์ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขนี่ได้เตรียมการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมีโครงการชัดเจนแบ่งผู้สูงอายุไว้ชัดเจนว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคมกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงนะครับถ้าเช่นผู้สูงอายุที่ติดสังคมหมายความว่าเป็นผู้สูงอายุที่ยังมีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองอยู่ดีมากเลยมีความสามารถในการช่วยสังคมได้อันนี้ก็มีลักษณะการส่งเสริมฟื้นฟูแบบนึงเพื่อให้ท่านมีบทบาทสำคัญในสังคมดูแลบริหารบ้านเมืองดูแลบริหารกิจกรรมกิจการของตัวเองช่วยเหลือจิตอาสาในสังคมในรูปแบบต่างๆอันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มติดบ้านท่านอาจจะมีกิจกรรมทำได้อยู่แต่ว่าอาจจะไปออกสังคมน้อยลงอยู่บ้านมากขึ้นอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมสุขภาพอีกแบบหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งคือติดเตียงก็คืออาจจะมีการล้มป่วยอาจจะมีการโรคเรื้อรังอะไรต่างๆก็มีวิธีการอีกแบบหนึ่งซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ร่วมมือประสานร่วมมือกับหลายกระทรวงไม่ว่ากระทรวงพัฒนาสังคมนะครับร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับอาสาสมัครโดยใช้ฐานของกระทรวงสาธารณสุขที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรพสต.โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปอบรมชาวบ้านในเรื่องของการเป็นเขาเรียกว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุเราเรียกว่าแคร์กิฟเวอร์ก็ทำกันมาอย่างดีครับก็ทำกันมาอย่างดีเพื่อเตรียมพร้อมนะครับในแง่ของภาครัฐอื่นๆก็เตรียมเรื่องอารยสถาปัตย์ก็เตรียมเรื่องอะไรต่างๆเพื่อให้สังคมผู้สูงอายุเนี่ยผู้สูงอายุได้มีคุณภาพชีวิตสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองในเรื่องของภาคเอกชนก็มีการทำกันค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ว่าในเรื่องของการองค์กรเอกชนห้างร้านอะไรต่างๆหน่วยงานออกแบบในเรื่องของให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสถานที่ต่างๆได้มีกิจกรรมร่วมกันในสถานที่ต่างๆในเรื่องของภาคส่วนเอกชนในเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องบริการสุขภาพก็มีการเตรียมการนะครับลงทุนลงรอในเรื่องของการเตรียมอย่างที่โครงการที่ท่านพิธีกรพูดได้ฟังเมื่อกี้นะครับคือสนใจเป็นพิเศษค่ะต้องวางแผนล่วงหน้าเนื่องจะไม่มีบุตรหลานคอยเลี้ยงดูเราก็เลยจะต้องหาสถานที่ที่แบบเอ้ยจะต้องไว้ดูแลตัวเองในตอนนั้นนะคะตอนที่มีความปลดเกษียณแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นคอมมูนิตี้สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะอันนี้จะมองระยะยาวเกินไปหน่อยอยากคุยมากเลยค่ะอาจารย์จริงอยากจะเอาอาจารย์อยู่ต่ออีกสักหนึ่งช่วงอยากจะคุยเรื่องนี้โดยตรงเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นให้ข้อมูลแล้วเป็นการสร้างอะไรใหม่ๆนี่ก็เป็นหนึ่งในงานของเอกชนโดยเฉพาะในเรื่องของเอกชนที่ดูแลเรื่องสุขภาพครับคือมันเหมือนมีผู้เชี่ยวชาญที่ในเรื่องของสุขภาพเพราะปัญหาหลักของผู้สูงอายุก็คือเรื่องของสุขภาพด้วยครับคือเราอายุยืนขึ้นแต่ว่าความเสื่อมมันก็มากขึ้นตามวัยด้วยใช่ไหมอาจารย์ก็คงจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็มุมมองของในเรื่องของเครือของกลุ่มธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปเนี่ยเราไม่ได้มองผู้สูงอายุเป็นลักษณะที่เป็นปัญหา
แต่เรามองเป็นประเด็นทางด้านสังคมอันนึงซึ่งภาคเอกชนเราที่มีความสามารถในการดูแลเหล่านี้เนี่ยสามารถจะมาช่วยได้คือจริงๆเราเน้นตั้งแต่เรื่องของผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองได้ในโครงการนี้เนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แต่ว่าต้องการแคมปัสกลุ่มนึงที่จะอยู่ร่วมกันมีการออกแบบอารยสถาปัตย์การดูแลที่เหมาะสมใช่ครับเหมาะสมที่จะผู้สูงอายุจะใช้ชีวิตร่วมกันมีกิจกรรมร่วมกันกิจกรรมนี้ก็สำคัญใช่ครับมีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็มีการเรียนรู้ที่จะอยู่อะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อรองรับอารมณ์การออกกำลังกายอาหารอะไรต่างๆที่ดีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการบริการทางสุขภาพที่ใกล้ชิดขึ้นก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการดูแลหนึ่งส่วนอีกกลุ่มหนึ่งผู้สูงอายุที่ติดเตียงแล้วก็เป็นการดูแลอีกรูปแบบหนึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นการพยายามที่จะแบ่งเบาภาระภาครัฐทั้งหมดนี้เนี่ยพยายามที่จะทำกิจกรรมหลายเรื่องเพื่อที่จะให้สังคมของเราเนี่ยเมื่อผู้สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมกับพวกเราได้อย่างดีนี่ก็คือข้อมูลที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้คร่าวๆจริงๆนะคะเป็นภาพรวมมากเลยก็จริงๆแล้วคืออาจารย์สละเวลามาคุยกับเราเพราะงานของคุณหมอเยอะมากในเรื่องของงานบริหารแต่ว่าถ้ามีโอกาสอยากจะขอเชิญคุณหมอมาพูดคุยอีกเพราะว่าในเรื่องของในส่วนของภาคเอกชนนี่สนใจส่วนตัวด้วยก็คือรายละเอียดว่ามันมีอะไรเราจะวางแผนยังไงเพราะว่าเอาจริงๆคือสุดท้ายที่สุดจริงๆเราก็ต้องอยู่ร่วมกับสังคมผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเราเองหรือว่าจะเป็นเตรียมสำหรับตัวเราเองในอนาคตด้วยนะคะวันนี้เรียกว่าได้รับข้อมูลค่อนข้างละเอียดมากๆในเรื่องของภาพรวมทั้งหมดนะคะวันนี้แต่มีโอกาสคงจะขอเรียนเชิญคุณหมออีกนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะยินดีครับผมสวัสดีครับครับนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในรายการคนไทยไม่ทิ้งกันในวันนี้นะคะเพราะว่าจะเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยของเรานะคะอย่างเต็มตัวต้องรู้อะไรบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดยังไงถ้ามีโอกาสจะได้รบกวนคุณหมอมาพูดคุยกันก่อนวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับCPF ร่วมกับศิษย์เก่าวิศวะกำแพงแสนเดินวิ่งเพื่อการกุศลบริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจัดกิจกรรม CPF Inc. กำแพงแสน Run for Charity 2018โดยมีศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์และพนักงาน CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกราชบุรีเข้าร่วมเดินวิ่งเพื่อการกุศลพร้อมนำเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดมอบให้กับคณะนำไปสนับสนุนงานวิจัยและเป็นทุนการศึกษาต่อไปผู้เข้าร่วมวิ่งด้วยกันเนี่ยเกือบ 2,000 คนนะครับได้ตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาเนี่ยรวมถึงวันนี้มีจำนวนนักวิ่งที่เข้าร่วมงานวิ่งทั้ง7ครั้งเนี่ยรวมประมาณ 20,000 คนยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้นครั้งนี้เราบริจาค 250,000 บาทเพื่อทุนการศึกษาและงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัยนะซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทางมหาวิทยาลัยและก็ทั้งประเทศชาตินะครับรวมเงินบริจาค7ครั้งเนี่ยนะครับ 2,100,000 บาทแล้วนะครับแล้วก็เรายังเหลืออีก4ครั้งนะครับที่เราจะจัดต่อไปจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคมสิ้นปีนี้ในการจัดงาน CPF Run for Charity 2018ที่เหลืออีก4ครั้งยังคงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนในพื้นที่ให้หันมารักสุขภาพและได้ร่วมทำบุญรวมถึงได้มีส่วนร่วมกันอย่างทั่วถึงอีกด้วย ฟังหน่อยสู้ครับฝ่ายยิ่งเยอะความน่าจะเป็นยิ่งเยอะเก็บไว้เยอะแล้วใช้พลอยลุ้นเลยไหมครับของอะลุ้นอยู่แล้วหัวใจอย่าลุ้นนะป่าแอดไลน์สิงรีวอร์ดเติมพลอยด้วยรหัสใต้ฝายิ่งสะสมเยอะยิ่งได้ลุ้นเยอะกันทุกเดือนแถมลุ้นอีกต่อโตโยต้า CHR 3คันเลือกน้ำสิงยิ่งดื่มยิ่งได้เจ้านายก็ดื่มสะสมพลอยตั้งแต่1มิถุนายนถึง27ธันวาคมนี้